ริญญุแจงนักเรียนไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แสดงเมื่อกลับเข้าเรียนหลังติดโควิดริญญุกำชับโรงเรียนเฝ้าระวังโควิดระลอกใหม่แจงไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์กลับเข้าเรียนหลังติดเชื้อใช้ชุด ATK แสดงผลลบหรือผลตรวจ RT-PCR แทนได้เมื่อวันที่5กรกฎาคม65นางสาวปรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นและอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิดระลอกใหม่ซึ่งตนเป็นห่วงนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ผ่านมาตนสั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสท.ทุกแห่งกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19ในโรงเรียนและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสท.กล่าวว่าทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนบางแห่งเมื่อนักเรียนติดโรคโควิด-19รักษาตัวเองหายและกักตัวครบตามที่กำหนดแล้วทางโรงเรียนขอใบรับรองแพทย์จึงจะให้นักเรียนกลับเข้าเรียนได้ตามปกติทำให้นักเรียนต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้ใบรับรองแพทย์มาเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนนั้นการกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสามารถนำผลจากชุดทดสอบโควิด-19หรือแอนติเจนเทสคิตที่แสดงผลตรวจเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อแล้วมาแสดงได้หรือถ้ามีผลการตรวจแบบ RT-PCR ก็สามารถนำมาแสดงได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ให้สามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้เลยเพื่อให้เด็กได้เรียนต่อเนื่องไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและให้เป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่ต้องดูแลตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการขณะเดียวกันดิฉันขอความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึงนางสาวปรีนุชกล่าวบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตสอนผมได้เยอะนักปั้นมือทองร่วมเฟรมบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตยาหม้อใหญ่สอนผมได้เยอะหลังจากเพจที่หลวงกาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองโพสต์ภาพอดีตหลวงพี่กาโตะกับนักปั้นมือทองเอสุภชัย2คนพี่เอสุภชัยครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับขณะที่วันที่5กรกฎาคม65 Facebook พงศกรจันแก้วโพสต์คลิปขณะกาโตะไปเจอกับเอสุภชัยนักปั้นมือทองพร้อมข้อความว่าพี่เอน่ารักจริงๆครับก่อนจะไลฟ์สดเผยถึงเอสุภชัยด้วยว่าพี่เอน่ารักมากจริงๆพี่เอเรียกไปก็รีบไปหาเบอร์ได้ก็โทรมาไปเลยเราไม่ได้ฉวยโอกาสแต่ผมถือว่าโอกาสบุญนำพาพี่เอชอบทำบุญมากผมเพิ่งติดตามพี่เอจริงจังทำบุญช่วยคนเยอะแยะไปหมดเสื้อผ้าพี่อ้ำพัชราภาพี่เอก็ไปซื้อมาขายถูกซื้อมา 3-4 แสนมาขาย 1,000-2,000 ก็ไม่ได้อะไรแต่พี่เอยากทำกาโตะบอกด้วยว่าผมเคยพูดทำดีแล้วยังโดนด่ายังดีกว่าไม่ทำหาแล้วมานั่งด่าคนทำความดีเอาไว้มันจะพลาดหรืออะไรที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันผมมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะเลยโดยอดีตพระกาโตะบอกด้วยว่ามีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว
แห่ชมเก่งด้วยสวยด้วยแจงเมียแจ๊สภูมิใจลูกสาวรอไปแข่งต่อต่างประเทศเดือนหน้าเชียร์สวยนางเอกได้เลยแห่ชมเก่งด้วยสวยด้วยแจงเมียแจ๊สภูมิใจลูกสาวรอไปแข่งต่อต่างประเทศเดือนหน้าหัวอกแม่เป็นใครก็ต้องภูมิใจลูกเก่งและสวยขนาดนี้แจงปุณณาสาภรรยาตลกดังแจ๊สชวนชื่นโพสต์ภาพรัวๆน้องแตงโมลูกสาวขณะลงแข่งขันในสนามไอสเก็ตท่วงท่าลีลางดงงามมากๆพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจลูกสาวว่ารวม3โปรแกรมรูปเหรียญรางวัล1 2 3ภูมิใจกับความตั้งใจของนางแอดปูนาดาโปรมี่ออมิสแตงไดอารี่ทางไทยจางแจ๊สรอไปแข่งต่อมาเลเซียเดือนหน้านางบอกต้องซ้อมหนักกว่านี้สู้ๆค่ะโดยมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแห่ชมน้องแตงโมลูกสาวแจงกันแบบรัวๆทั้งสวยทั้งเก่งมากๆอาทิจนงพนีเข้ามาคอมเมนต์ว่าภูมิใจแทนเลยอ่ะหนูเล็กกาเกาชมปอดสวยมากๆลูกแอร์พันธิลาก็ชมเช่นกันว่าสวยและเก่งมากลูกกบกอเป็นต้นนอกจากนั้นแฟนคลับยังคอมเมนต์จำนวนมากโดนน้องแตงโมตกแถมชมสวยน่ารักดีกรีนางเอกอาทิสวยมากกบกอนางเอกแน่นอนมืออออโดนตกสวยมากค่ะชุดดีหน้าผมดีลงตัวค่ะโมต้องได้ละครซักเรื่องแล้วค่ะพี่แจงสวยและเก่งมากๆค่ะแม่เป็นต้นดวงใหญ่ใหม่นอนลงมัตราสังยกนิดคนดีมีจริงแฟนเก่าเมาเลิกสุดพีคทำไมมึงเลิกกับเขาคิมถามเพื่อนรุ่นน้องคำตอบฮาหนักดวงใหญ่ใหม่นอนลง 4-5 ครั้งมัตราสังยกนิดคนดีไม่ใช่มีแค่ในนิยายเจอแฟนเก่าเมาเหตุเลิกสุดพีคใหม่เจริญปุระมาเมาเรื่องราวของตัวเองสุดฮาในเจ๊คิมกินรอบวงกับเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรเผยความเป็นสายมูเตลูตัวแม่ดูดวงกับพระที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์แถมตอนเด็กเคยโดนคนทำของทั้งที่ไม่เชื่อเลยแต่สิ่งที่เห็นทำให้ต้องเชื่อความมูเตลูขั้นสุดใหม่เล่าว่าเคยนอนในโรง 4-5 ครั้งดวงใหม่ใหญ่ตายครั้งเดียวไม่ได้บางคนบางสุกุลทำทีเดียวนี้ต้องทำ 4-5 รอบนอนในโรงตอนดึกมัตราสังอันนี้ยิ่งใหญ่งานศพมัตราสังแล้วให้พูดว่าใหม่ตายแล้วใหม่ตายแล้วชื่อนี้ใหม่ตายแล้วพระท่านสวดประหนึ่งงานหนึ่งงานนักร้องเสียงทรงพลังเผยถึงเรื่องความรักว่ารู้จักนิดแฟนสาวหล่อมา27ปีเห็นกันทั้งหมดที่เราดูไม่ดีเขาได้เห็นเราคิมตอนเรามีแฟนใช่แล้วแฟนใหม่บางทีโทรไปหานิดมารับเจ๊มึงไปทีเป็นไรกูไม่ไหวแล้วเจ๊ขอลงข้างทางอะไรอย่างนี้เขาก็ปล่อยให้เราลงนะทำเอาเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรบอกเดี๋ยวก่อนพร้อมเผยเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทคนหนึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของใหม่ทุกครั้งมันจะพูดชื่นชมใหม่ตลอดเวลาเราก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงเลิกกับเขามันชอบเล่น MVไปเที่ยวต่างประเทศที่มันไม่ควรเล่น MV เลยมันยังลงจากรถผมไปเล่น MV ใหม่ยอมรับใหม่เป็นคนใจร้อนหุนหันพลันแล่นขี้น้อยใจมูทะลุมากลงมาถ้าไม่จอดก็ลงมาทั้งรถขับจริงๆโกรธง่ายหายเร็วมากพอเขาไปก็เริ่มหิวเหมือนกันแต่เราต้องเล่นต่อบังเอิญเขาโทรไปตามน้องนิดเดี๋ยวนี้ใหม่ลดดีกรีที่เป็นอยู่ 300% เดี๋ยวนี้เราก็เหลืออยู่ 30%ถามว่าเราติดแฮชแท็กคนดีไม่ใช่มีแค่ในนิยายหมายถึงนิดใช่ไหมดียังไงใหม่ยอมรับว่าใช่ดูแลใหม่เหมือนเภสัชคนหนึ่งใหม่จะทำกับข้าวเขาจะเตรียมทุกอย่างให้หมดแม่บ้านแม่เรือนมากส่วนใหม่จะไบโพล่ามีทั้งหมดมุ้งมิงหรือแบบร็อกถามว่าไม่คิดมีคอนเสิร์ตใหญ่ใหม่กล่าวว่าไม่มั่นใจกับร่างกายตัวเองงานที่คนโทรมาไม่เคยมีงานเบาเลยเราต้องมีมอดไม่บ้างเคยร้องไห้กับแม่ไม่เอาแล้วเหนื่อยเหลือเกินแม่ขายที่อะไรแม่ก็ขายไปใหม่ไม่เอาแล้ว